มเรียกปลามาก่อนเด็กๆทุกตัวมานี่หน่อยสิไอ้มาแล้วเออก่อนนี่แค่เรียกก็มาแล้วนะสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมอ่าน ATC คนบ้าปลาครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูอัปเดตบ่อปลาครับนะฮะที่ผมสร้างเป็นบ่อปลาบ่อนี้เลยนะครับผ่านมาแล้ว20วันนะครับบ่อปลาครับของผมนะฮะมันสวยแค่ไหนและตอนนี้มันโทรมลงไปแค่ไหนนะฮะบ่อปลาเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตคลิปนี้แล้วก็ตอนนี้ผมมีสมาชิกใหม่นะครับจะนำมาเลี้ยงในบ่อปลาครับเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็จะเป็นน้องปลาเทวดาครับเจ้าปลาเทวดาไปเลี้ยงในบ่อปลาครับครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะป้อนอาหารให้กับน้องปลาครับด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องปลาของเราพฤติกรรมนะฮะหลังจากที่ผมเลี้ยงเข้ามาสักพักนึงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปลาผมมันเชื่องแล้วแค่ไหนแล้วก็เรื่องของกองเรื่องของน้ำผมจัดการยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบผมขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะหนึ่งซับสไครต์ติดตามให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าบ่อของผมน้ำแห้งลงนะเนี่ยคือน้ำที่มันแห้งลงก็คือมันแห้งลงเหรอครับเพื่อนเนาะมันแห้งลงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เติมนะครับผ่านนี้20วันแล้วก็แห้งลงนิดหน่อยเองนะครับก็เดี๋ยวผมเติมเพิ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวของบ่อนะครับเพื่อนตอนนี้ปลาเริ่มเชื่องแล้วมาเดี๋ยวผมเรียกปลามาก่อนเด็กๆทุกตัวมานี่หน่อยสิไอ้มาแล้วเออก่อนนี่แค่เรียกก็มาแล้วนะฮัลโหลมาหน่อยนี่ทุกคนดูโอ้โหแค่นั่งเรียกก็มาไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่มานี่ทุกคนเชื่องไหมเลี้ยงมา20วันเอาจริงคือเหมือนคุยกับปลารู้เรื่องแต่ที่ไหนได้เอาอาหารมาล่อทุกคนมาดูครับปั๊บมานี่ฮะทุกคนเห็นนะครับว่าตอนนี้น้องปลาครับของผมนะเขาแข็งแรงมากนะครับนี่แข็งแรงสุขภาพดีนะครับแล้วก็น้ำใสนะครับน้ำใสมากนะครับกองของผมก็ตอนเนี้ยตอนแรกกองเพื่อนๆคือจะให้มันเป็นระบบตัวของแบคทีเรียไปเลยนะครับแต่ว่าไม่หลอดของผมนะกองผมมันเล็กไปเพื่อนกองของผมนะครับในบ่อปลาครับครับมันเล็กไปนะครับผมก็เลยใช้หลอด UV เลยนะครับจบไป พอเราใช้หลอด UV น้ำมันก็ใสนะครับเพื่อนนี่แหละก็คือตอนนี้ก็เลยใช้เป็นระบบหลอด UV นะครับเดี๋ยวอาจจะทำเป็น 2-3 ชั้นนะครับตัวกองเดี๋ยวผมอาจจะทำใหม่ฝั่งโน้นอ่ะฝั่งด้านติดรั้วครับเพื่อนฝั่งทางนั้นอ่ะคือที่มันว่างอยู่ผมคิดว่าผมจะทำเป็นกองเลยเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เพื่อนๆ เห็นนะครับกองมันเล็กเกินไปนะครับถ้าเทียบกับระดับน้ำ3ตันเนี่ยคือกองมันไม่พอครับกองผมมันแค่240ลิตรเนี่ยมันไม่พอนะครับกองมันเล็กไปดังนั้นอ่ะผมก็เลยจะต้องเซตกองใหม่ครับเพราะว่าถ้ากองแบบเนี้ยมันจะจัดการเรื่องของพวกขี้ปลาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองแล้วก็พวกระบบแบคทีเรียของผมมันก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะว่ากองมันไม่หานะโอเคก็เดี๋ยวให้หานไปเรื่อยๆครับนี่นี่ก็เป็นอารมณ์แบบตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ตอนเช้าๆเนาะช่างกล้องเห็นปลาไหมครับตอนนี้ก็ตอนเช้าๆเราก็มาเลี้ยงปลาคาร์ฟมาแหละให้อาหารปลานะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูยังไม่มีตัวไหนที่มีฟิลลิ่งที่ป่วยนะครับก็คือยังดูแข็งแรงกันหมดตัวกระดี่นางฟ้ามันเคยป่วยมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมรักษามันหายแล้วและสีมันกลับมาเข้มแล้วครับทุกคนดูพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับในบ่อปลาบ่อนี้เนาะก็ตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่น้ำตรงเนี้ยตื้นนะครับตื้นประมาณหัวเข่าผมเองนะครับตรงฝั่งน้ำตื้นเนี่ยที่ผมมานั่งให้ปลามาหาผมเนี่ยแล้วฝั่งที่เราจัดการน้ำจริงคือฝั่งโน้นครับลึกเมตรกว่านะครับหนึ่งเมตรพอดีจริงๆมันลึกเมตร20แต่ระดับน้ำตอนนี้มันอยู่ที่1เมตรนะครับก็เลยทำให้ปลาแข็งแรงเนาะเวลาที่บ่อปลามันกว้างแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้ปลาแข็งแรงนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็นี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดต่อมาเพื่อนๆมาดูตัวบ่อนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูครับทั้งกล้องซูมดูก็ได้พี่เราจะตกหรือเปล่าคือสัมผัสมันแน่นอยู่นะเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนี้ก็แหละก็คือเราจะ
จริงๆอ่ะผมอยากใส่หินนะเป็นชั้นลงไปแต่บ่อของผมอ่ะคือที่ผมใส่หินไม่ได้คือผมกลัวพวกขี้ปลาครับมันไปแบบไปอัดแน่นกันอยู่ด้านล่างอยู่ตรงบริเวณซอกหินถ้าจุลินทรีย์แบคทีเรียพวกนี้มันยังทำงานไม่ดีมันก็ย่อยสลายของพวกนี้ไม่ได้ผมก็เลยยังไม่ใส่นะครับตัวของหินเนาะและตัวของบ่อเนี่ยก็ท่านจะเห็นว่ามันจะมีนะฮะคราบสีเขียวเริ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้เริ่มเป็นคราบสีเขียวแล้วอาจจะเป็นเศษฝุ่นก็ได้กองก็ใส่นะช่างกล้องมาฝั่งนี้ก็ได้ช่างฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของบ่อครับเพื่อนๆฝั่งน้ำลึกเนี่ยพวกเศษใบไม้นะครับกิ่งไม้เนี่ยเศษทรายเนี่ยมันผมทำบ่อให้มันเฉียงไปแบบนี้ครับตัวของบ่อนะครับเศษใบไม้ต่างๆก็จะรวมกันไปที่สะดือน้ำผมจะต้องลงไปจัดการตรงนั้นแหละครับเพื่อนๆก็ใช้ที่ตักใบไม้ออกก็ได้ครับคือบ่อเราอะทำเป็นบ่อโล่งแจ้งนะครับแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ปัญหาที่เจอก็คือใบไม้ตกใส่บ่อครับถ้าปล่อยให้ตกเยอะๆน้ำก็เสียได้นะครับเพื่อนก็มีประมาณนี้ละกันในช่วงเนี้ยก็คือเราอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูปลาตัวใหม่ของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องปลาตัวใหม่ของผมนะฮะมาเลี้ยงในบ่อปลาบ่อนี้กันครับคุณผู้ชม Let's go ครับทุกคนครับนี่ก็คือปลาเทวดาของผมนะเดี๋ยวผมจะเอาน้องปลาพวกนี้ครับไปปล่อยนะครับในบ่อปลาคราฟเนาะซึ่งเอาให้ดูก่อนนะครับว่าแต่ละตัวสวยแค่ไหนนะก็จะเป็นปลาที่เรียกว่าแบนๆนะครับปลาเทวดานะครับก็หลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงตู้สวยนะครับแต่เลี้ยงในบ่อไม่สวยนะครับแต่จะเอาไปเลี้ยงนะครับก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากจะลองเอาไปทำคลิปดำน้ำดูนะทุกคนตัวเพศผู้น่าจะทั้ง3ตัวเลยนะครับใช่ไหมเท่าที่ผมดูน่าจะทั้ง3ตัวเลยเป็นตัวผู้เดี๋ยวไว้ค่อยหาตัวเมียให้แล้วกันก็เนี่ยฮะเราจะสังเกตถึงคีบมันครับคีบมันที่ยาวเกินลำตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้นะครับน่ารักอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะนี่ครับสีของเขานะครับตัวที่1ตัวด้านบนนะตัวที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ครับสีของเขาก็จะออกเป็นสีขาวดำนะฮะสีขาวดำด่างนะครับสวยส่วนตัวล่างเนี่ยผมชอบมันอย่างหนึ่งก็คือด้านบนนะครับมันออกเป็นสีทองส้มนะฮะเหลืองนะฮะแล้วก็ดวงตานะครับดวงตาเขาจะไม่เหมือนตัวอื่นเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะแล้วก็ลายด่างนะครับตัวนี้ตามันก็ออกเป็นแถบเหลืองนะครับสีเท่มากนะหล่อเท่จริงๆเลยนะครับไอ้โหหล่อไหมล่ะตัวต่อแม่ตัวนี้กระดงขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็งอกนะครับสำหรับปลาพวกนี้นะฮะวิสามของเราก็สวยตอนนี้ผมเอามาพักไว้ในตู้ของปลาหางนกยูงนะครับเพราะว่าตู้นี้เดี๋ยวจะลงปลาอยู่นะครับก็เอามาพักให้ดูก่อนลงไปอยู่ในบ่อเนาะนี่ฮะทุกคนโคตรสวยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับน้องเทวดานะลงไปอยู่ในบ่อของปลาคราฟของผมนะฮะว่าก็ฟิลของเขาตอนอยู่ในบ่อจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ฮะเรามาอยู่กันในบรรยากาศใต้น้ำของบ่อปลาของผมนะครับสีน้ำปัจจุบันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็โอเคตอนนี้นะฮะผมจะเริ่มนะฮะทำการเอาปลาของเรามาปล่อยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ปลาผมมันอยู่กันเป็นฝูงแล้วมันเชื่องแล้วนะครับทุกตัวค่อนข้างจะเชื่องแล้วนะครับก็จะว่ายกันเป็นฝูงเลยนะครับในบ่อนี้นะฮะปัจจุบันก็จะมีปลาคราฟนะฮะปลากระดี่แล้วก็ปลาตะเพียนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ปลาทองเนาะนี่ฮะทุกคนก็น้องปลาสุขภาพแข็งแรงนะเรามาดูข้างล่างก็ดูคีบเต็มนะฮะสีสดนะอ่ะตัวที่1มาแล้วครับทุกคนตัวด่างของเราปล่อยปุ๊บไปปั๊บนะโอเคเดี๋ยวดูตัวที่2กันบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปว่ายน้ำเล่นกับปลาด้วยนะครับ
โอเคครับก็มาดูตัวที่2โอ้มาถึงเข้ากลุ่มเลยนะครับเข้ากลุ่มได้เร็วมากนะสำหรับปลาเทวดาของเรานะครับก็ปลาพวกนี้ฮะพฤติกรรมมันคือในธรรมชาติมันก็คือปลาที่อยู่กันเป็นฝูงครับปลาที่อยู่กันเป็นฝูงมันชอบเข้ากลุ่มกันครับยิ่งไปเจอตัวใหม่ๆมันก็จะเข้าฝูงเร็วนะครับตัวที่2หนุ่มหล่อได้โอ้โคตรเท่ไปละเร็วมากเดี๋ยวก็เข้ากลุ่มกันนะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตัวที่3ก่อนนะก็ตอนนี้ฮะนี่เจ้าสีทองของเรามันชื่อว่าอะไรใน3สีอ่ะเจ้า3สีเราก็ไหว้กับปลาคาร์ฟเรียบร้อยนะฮะด้านในก็ลึกนะเพื่อนๆดูความลึกนะฮะจากพื้นถึงด้านบนนะค่อนข้างจะลึกนะครับปลาตัวแค่นี้ถือว่าลึกครับก็เลี้ยงได้ปกติเลยนะครับถ้าลึกกว่านี้ได้ก็ดีครับโอเคตอนนี้20วันน้ำในบ่อเราสีประมาณนี้ครับเพื่อนๆอาจจะต้องได้เปลี่ยนหลอด UV นิดหน่อยตัวนี้ครับตัวที่3เรียบร้อยปล่อยเสร็จเดี๋ยวเราไปดำน้ำเล่นกับปลาอีกรอบนะรอบนี้จะลงไปว่ายด้วยมาดูกันครับป่ะเรามาดูครับนี่ก้นกองผมก็จะมีพวกพืชใบไม้ต่างๆนะฮะโอ้เพลินมากน้องปลาว่ายเข้ามาหาครับตอนนี้กระจัดกระจายกันไปหมดครับโอ้รู้สึกว่าปลามันตัวเร็วขึ้นเนาะตอนแรกผมกำลังจะไปเอาตัวตะเพียนธรรมชาติมาเลี้ยงด้วยนะแต่นะครับเพื่อนๆแต่นะครับใช้คำว่าแต่ผมกลัวแบกกลัวพวกปรสิตหรือว่าโปรโตซัวกลัวแบบปลามันเอาโรคมาครับก็เลยขอเบรกไว้ก่อนนะอาจจะต้องไปช้อนแล้วมากักโรคก่อนแล้วค่อยเอาลงมาเลี้ยงเนาะเพราะว่าบ่อนี้ปลาทุกตัวของผมกักโรคทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่กระดิ่งของเราครับมาอยู่ด้านไหนครับเนี่ยตรงนี้จะลึกครับสะดือน้ำนะตรงสะดือน้ำนี่ลึกสุดนะครับนี่ปลาเทวดาครับเทวดาก็เป็นตัวเป็นแบนนะก็เป็นปลาที่มีความแบบน่ารักนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายมากชอบน้ำที่เป็นน้ำธรรมชาตินะครับชอบฟิลแบบน้ำเหมือนพวกปลากระดี่อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเขาเป็นปลาแม่น้ำปลาเป็นปลาธรรมชาติปลาลำธารเท่านี้ครับก็เลี้ยงคล้ายๆกันหมดเนี่ยด้านล่างเพื่อนๆสังเกตนะพื้นบ่อเริ่มเกิดตะไคร่นะครับเริ่มเกิดตะไคร่เขียวละก็ดีครับก็ดีครับผมโอเคถือว่าปลาสมบูรณ์แข็งแรงนะเราเช็คปลาเรานะฮะก็20วันถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่าน AHC ด้วยนะว่าคลิปหน้าเราจะไปดำน้ำอะไรดูอะไรก็ฝากติดตามทุกช่องทาง YouTube Fanpage TikTok นะครับฝากติดตามด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมสวัสดีครับ